ที่ไหนตอนนี้เราอยู่ที่วัดป่าพึ่งที่ตำบลบ้านแหลมพัฒนาอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีครับก็มาดูตอนนี้จะมีการจัดงานประเพณีจักรพรรดิเพลตักบาตรกลางน้ำนะฮะในวันที่16 17พฤศจิกายนที่จะถึงนี้ในวันนี้ก็จะมีการทำพิธีบวงสรวงนำเรือที่จะใช้ในพิธีการจัดงานนะฮะลงน้ำเพื่อจะทดสอบก่อนว่าเรือที่เก็บในพิพิธภัณฑ์ของวัดป่าพึ่งเนี่ยเป็นเรือมีตั้งแต่สมัยโบราณแล้วเนี่ยมันมีสภาพเป็นยังไงนะฮะก็ต้องวางแช่น้ำไว้ก่อนดูว่าจะต้องซ่อมแซมยังไงไหมแล้วก็เมื่อเช้าก็มีการทำพิธีบวงสรวงด้วยนะครับบวงสรวงการนำเรือลงน้ำนะครับตอนนี้เราอยู่ที่วัดอะไรครับวัดป่าพึ่งครับเรามาดูเลยครับที่นี่ตอนนี้มาที่บวงสรวงการเอาเรือลงไปแช่น้ำเพื่อจะทำพิธีตักบาตรทางน้ำในน้ำมันน้อยน้ำมันน้อยปีนี้มีกี่ลำครับหลวงพ่อปีนี้ประมาณ25อ๋อ25นะครับมาโชว์25ลำในเวลาเราจะขนานเรือเนี่ยจะดูยาวลำยาวเท่ากันเอามา3ลำมาคู่กันดูยังไงครับเนี่ย3ลำเนี่ยนะครับเราจะรู้ระยะเรือว่าลำไหนยาวเท่าไหร่แล้วก็เอามาเทียบกันเสร็จแล้วก็จะมีเก๋งเหล็กเนี่ยนะครับทำเป็นราคามีผ้าดาดแล้วก็มีผูกผ้าระบายสีมีระบายเสาแล้วก็มันจะเป็นลักษณะว่าคนที่ลงไปในเรือเนี่ยจะมีล่มไม่ร้อนจากเก๋งเรือเนี่ยแล้วจากนั้นก็พักลากไปแล้วคุณแม่ฝันตื่นจะให้ลงแพรางโน้นครับแล้วก็เล่นในแพแล้วก็ใช้เรือมาอย่างเงี้ยลงลากเรื่อยไปก็เล่นเรื่อยไปเรื่อยระยะห่างลากประมาณกี่โลหรือผมไม่รู้ก็จากนี้ประมาณอ่ะไปหน้าอำเภอประมาณ7กิโลใช้เวลานานไหมครับแล้วก็วิ่งกลับใช้เวลาประมาณ 3-4 ชั่วโมงวิ่งไปแล้วก็วิ่งกลับมาไปจากนี้ประมาณ2กิโลจนหมดเขตของตำบลบ้านแหลมเนี่ยครับวิธีพายนะครับเขาจะเทสเรือประมาณ5วันรั่วไม่รั่วนี่เขาต้องเอาโจมีก่อนเดี๋ยวพอแกะขอก็เรือก็นี่เขาเอาเรือลงใช่ไหมครับตอนนี้นี่ประเพณีการเริ่มต้นก็ต้องเอาเรือลงลงทำอะไรครับแล้วเนี่ยจะต้องเอามาดูความพร้อมของเรือก่อนว่าเรือเนี่ยสามารถจะใช้ได้ไหมเพราะฉะนั้นต้องลงก่อนนานอย่างน้อย10วันนี่เราเอาเรือมาจากไหนครับเรือนี้เป็นเรือของญาติโยมแถวบ้านนี่แหละเป็นเรือตกค้างสมัยก่อนเรือเขาอยู่บนบกใช่ไหมครับสมัยก่อนเขาจะใช้การคมนาคมด้วยเรืออันนี้ต่อมายุคนี้ใช้รถเป็นพาหนะแทนเรือนี่ก็เลยไม่ได้ใช้บางบ้านก็ปล่อยทิ้งชำรุดเนี่ยก็เลยขอเข้ามาบูรณะเป็นการอนุรักษ์วัฒนธรรมก็เลยเอาเรือพวกนี้ซึ่งเป็นเรือหาดูได้ยากเป็นเรือโบราณธรรมยุทธยาเขามีชื่อเขาไหมครับก็ชื่อเรือมาดนี่คือเรือมาดนะครับเรือมาดเป็นไม้ทรงทั้งต้นขุดขึ้นมาพี่ครับเอาลงเสร็จแล้วนะเดี๋ยวเขาทำอะไรต่อเอาลงมาก่อนนะแต่เขาก็จะเอาไม้กระดานขึ้นไปเก็บก่อนเป็นลำไหนลำนั้นหลังจากนั้นก็จะเอาจมเลยเหรอจมแบบนู้นเลยแบบนู้นเลยแช่ไปเลยครับแช่ไปเลยก็คือแช่ไว้กี่วันนะครับแช่ไว้ประมาณ5วันไม่รู้เห็นไหมนะเรือ5วันแล้วก็หลังจากนั้นก็จะเอาขึ้นมามาดูว่ามันรั่วไหมเอาขึ้นไหมไม่เพราะว่าไม้มันก็จะบวมมันก็ได้ที่อัดได้ที่แล้วก็เอาเดโวสูบน้ำออกแล้วก็มาดูทีแล้วก็เอาขึ้นมาเอาชันยาอีกนิดนึงน้ำมันยางลงสวยงามใช้งานได้ในวันที่16นะครับในงานอะไรครับในงานตักบาตรทางน้ำครับที่วัดป่าพึกสุพรรณบุรีเอ้ขอบคุณการท่องเที่ยวไทยผู้พิพากษาต่างทางน้ำเรือลงครับ26 17
คืออะไรบ้างฮัลโหลเรียนเชิญครับใครจะลงเรือได้เลยนะครับนั่งนั่งเรือที่ไปตักบาตรใช่เชิญเชิญเข้ากับบรรยากาศเลยวิทยาลัยสำนักงานสุพรรณบุรีขอเชิญนักเที่ยวและประชาชนที่สนใจทุกท่านนะครับเดินทางมาเที่ยวชมงานประเพณีตักบาตรกลางน้ำและชักผ้าเล่นเพลงณวัดป่าพึ่งอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีในวันที่16-17พฤศจิกายนในวันเสาร์อาทิตย์นะครับท่านใดที่มีเวลาว่างอยากจะมาดูประเพณีวัฒนธรรมทางสายน้ำในอดีตที่เราย้อนกลับมาให้ทุกท่านได้มาชมกันนะครับเชิญได้นะครับวันที่16-17พฤศจิกายนนะวัดป่าพึ่งอำเภอบางปะม้าจังหวัดสุพรรณบุรีแล้วพบกันในงานนะครับขอบคุณครับสวัสดีครับผมสวัสดีครับขอบคุณครับการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรีไม่ได้ต้องเอาไปนี่ไอ้ที่ขอบคุณครับขอบคุณการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยสำนักงานสุพรรณบุรี20วิยังเกือบละหันไปอีกนิดชูนิ้วหน่อยโอเค